เกษตรอินทรีย์คือแนวทางการทำเกษตรโดยใช้อินทรีย์วัตถุซึ่งได้จากธรรมชาติหรือกระบวนการจากธรรมชาติโดยทั้งกระบวนการนะครับทั้งนี้เราจะไม่มีสารเคมีเข้ามาเกี่ยวข้องโดยสิ้นเชิงคือไม่ใช้อะไรเลยที่เป็นปุ๋ยเคมีหรือว่ายาฆ่าแมลงแม้กระทั่งซอสของดินจะต้องไม่เคยใช้เคมีมาก่อน 3-5 ปีต้องมีการปรับปรุงตั้งแต่คุณภาพดินด้วยครับผมเริ่มต้นจากตรงนั้นครับถึงจะเข้ามาเป็นเกษตรอินทรีย์ได้คือจะเห็นความต่างว่าถ้าเกษตรที่ปลอดภัยจากสารพิษเนี่ยบางทียังใช้สารเคมีอยู่แต่ว่าเมื่อถึงผู้บริโภคแล้วอาจจะต้องมีระยะเวลาในการที่จะให้ยาฆ่าแมลงหมดสภาพไปก่อนจะยังใช้อยู่ใช่ไหมครับอันนี้เกษตรอินทรีย์นี่ไม่ใช้เลยไม่ใช้เลยครับเพราะว่าเกษตรอินทรีย์จริงๆแล้วเนี่ยเขามีข้อกำหนดและมาตรฐานที่เข้มงวดมากนะครับในการควบคุมการจัดการครับในส่วนของรสิทธิ์ฟาร์มเองก็อยากจะแสดงให้สังคมเห็นนะครับว่าเกษตรอินทรีย์เนี่ยทำตามมาตรฐานทำได้ครับครับถ้าเราตีความกันนะครับคงไม่ใช่เกษตรสมัยก่อนที่เราเอาปุ๋ยคอกปุ๋ยอะไรมาใช้กันโดยที่ไม่มีการศึกษาถึงที่มานะครับครับเกษตรอินทรีย์เป็นแนวเกษตรสมัยใหม่ครับที่ต่างประเทศยอมรับอย่างนั้นครับมีการควบคุมค่อนข้างละเอียดแล้วก็คุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ได้จากเกษตรอินทรีย์เนี่ยนะครับมีคุณค่าโภชนาการสูงมากเน้นไปถึงตรงนั้นด้วยเน้นตรงนั้นเป็นหลักเลยครับในการปฏิบัติไม่ใช่แค่ปลูกโตให้สวยผิวขาวเปล่าเลยต้องคุณค่าทางโภชนาการต้องได้มาตรฐานด้วยจริงๆแล้วผลิตผลจากเกษตรอินทรีย์กำลังเข้ามามีบทบาทในการแก้ปัญหาห่วงโซ่อาหารซึ่งกำลังวิกฤตอยู่ณปัจจุบันครับยกตัวอย่างว่าเรามองไปรอบๆถ้าถามว่าเราจะหลีกเลี่ยงการปนเปื้อนเคมีจากอาหารได้ไหมครับแทบจะบอกว่าไม่ได้เลยนะครับเกษตรอินทรีย์เป็นประตูออกฮะผมอยากจะให้ทั้งผู้บริโภคเองก็ดีหรือผู้ผลิตเองก็ดีมองตรงนี้ครับว่ามีทางออกครับนี่เป็นที่มาที่ไปหรือเปล่าว่ารัฐมนตรีเกษตรของญี่ปุ่นให้ความสนใจมาดูกิจการที่ประเทศญี่ปุ่นเขารู้จักเกษตรอินทรีย์ดีครับโรงสิทธิ์ฟาร์มได้รับเกียรตินะครับค่อนข้างสูงจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่คัดเลือกเราเป็นสถานที่ที่รับการดูงานจากท่านรัฐมนตรีจากประเทศญี่ปุ่นนะครับหลังจากที่ท่านมาชมก็ได้แสดงทัศนะต่อการนะครับผมก็ได้แสดงทัศนะไปว่าประเทศเราเนี่ยมีผืนแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์นะครับประเทศเรามีผืนแผ่นดินที่เหมาะกับการทำเกษตรอินทรีย์มากเพราะเนื่องจากว่าเรามีแดดทั้งปีของทั้งประเทศครับเรามีรีซอร์สน้ำอยู่ทั่วไปนะครับขณะเดียวกันเรามีเกษตรกรซึ่งเป็นประชากรของเราเนี่ยอยู่ 60-70% ของประเทศครับเพราะนั้นเราพร้อมที่จะเป็นเกษตรอินทรีย์ได้นะฮะซึ่งผมมีความเชื่อว่าแผ่นดินที่มีคุณค่าขนาดนี้นะครับในโลกมีไม่กี่ชิ้นหรอกครับ